พี่บัวขาวจะชกกับพี่แสนชัยพี่ดูจากฟอร์มพี่บัวแล้วคู่นี้จะเป็นไงฮะคือบัวขาวกับแสนชัยเนี่ยครับเอาพูดตรงๆนะมันไม่ได้ชกกันจริงหรอกคนไม่เชื่อว่าชกกันจริงแต่เขาประกาศว่าชกจริงนะมันเป็นการโปรโมทคนไม่เชื่อว่าชกกันจริงนะครับแล้วถ้าชกจริงล่ะคนไม่เชื่อชกจริงเนี่ยครับไอ้แสนชัยไปซ้อมเปล่าครับตัวเล็กแต่ว่าระดับ IQ มันยอดมวยครับยอดถ้าชกจริงสู้กับชัยไม่ได้สู้กับชัยไม่ได้นะครับเพราะว่าคือมวยอย่าคิดว่ามวยเนี่ยคนที่แข็งแรงจะชนะมันไม่ใช่มวยนี่คือเป็นศิลปะการต่อสู้มีหลักเหลี่ยมมี IQ มีสองปัญญามีโยกมีเหลี่ยมเชิงอ่ะครับเตะหนักๆใหญ่ๆเตะเวิร์ด 4-5 ทีเหนื่อยเองเวลาเตะเวิร์ดวาดเวิร์ดเตะไปคู่ต่อสู้บังไม่หมดเนี่ยป้าป้าเวลาก็โต้ปึ๊กเตียงมาแล้วมวยคือศิลปะการต่อสู้มันไม่ใช่ว่าคนที่แข็งแรงจะชนะ